งที่ดูเหมือนร้ายวันนี้มันอาจจะซ่อนพระพรบางอย่างที่ดีในชีวิตของเราเองไหมครับคริสต์มาสที่เราได้รับชมไปในภาพยนตร์เมื่อสักครู่นะครับเป็นเรื่องราวที่คริสเตียนทั่วทั้งโลกเขาร่วมกันฉลองสำหรับคริสต์มาสเนี่ยคนทั่วไปในสังคมอาจจะมองว่ามันคือช่วงเทศกาลที่มาก่อนการสิ้นปีเก่านะเป็นช่วงเวลาที่ฝรั่งจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเตรียมลาพักร้อนกลับไปอยู่กับบ้านเป็นช่วงเวลาทุกคนไม่ได้สนใจว่างานจะเป็นยังไงค่อยมาว่ากันต่อปีหน้าก็แล้วกันแต่สำหรับคริสเตียนแล้วเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยเป็นเวลาที่มีเสียงเพลงมีความยินดีมีของขวัญมีความเอื้ออาทรให้กับพี่น้องครอบครัวและเพื่อนมนุษย์แต่ยิ่งไปกว่านั้นคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เราได้ระลึกถึงความห่วงใยที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ทั้งปวงด้วยการลงมารับสภาพมนุษย์เองที่ชื่อว่าพระเยซูคริสต์และมาสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราทุกคนเมื่อ 2,000 ปีก่อนที่ผ่านมาพระเยซูคริสต์ได้มาประสูติที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านเบธเลเฮมในประเทศอิสราเอลเอเชียของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ศาสนาฝรั่งก็เป็นของเอเชียเราเนี่ยแหละครับและเรื่องราวคริสต์มาสก็สะท้อนแง่มุมหลายแง่มุมมากทั้งความหวังความรักและในวันนี้คริสต์มาสได้สะท้อนแง่มุมที่สำคัญอีกอย่างคือพระพรที่ซ่อนอยู่หากผู้ใดที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผู้นั้นจะได้พระพรที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นพระเอกภาพยนตร์ได้รับพระพรที่ซ่อนและมารีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับพระพรที่ซ่อนอยู่นี้ด้วยเช่นเดียวกันมันเกี่ยวกันอย่างไรก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของมารีผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่าคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งรวมถึงสร้างมนุษย์คู่แรกเราเห็นโลกนี้เป็นระบบระเบียบเราก็รู้ได้ว่าโลกนี้ต้องมีคนที่จัดระเบียบเราเห็นนาฬิกาข้อมือหนึ่งเรือนก็ต้องรู้ว่ามีคนสร้างนาฬิกาข้อมือมันจะใช้ความเชื่อที่เป็นกำปั้นทุบดินมากถ้าเราบอกว่านาฬิกาข้อมือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโลกนี้ซับซ้อนกว่านาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งมันหมุน24ชั่วโมง1รอบ365เซนติเมตรส่วน4วันใน1ปีโลกมีปฏิทินมีตารางเวลามีฤดูกาลไกลกว่านี้มากนิดนึงก็หนาวไปใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่านี้นิดนึงก็ร้อนเกินไปและสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้ถ้านาฬิกาเรือนหนึ่งเราบอกว่าต้องมีผู้สร้างโลกนี้ก็ต้องมีผู้สร้างด้วยเหมือนกันและถ้าโลกนี้มีปัญหาชีวิตมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมีปัญหาวิธีแก้ไขไม่ใช่ไปถามแค่คนขายแต่ต้องไปถามคนที่สร้างโลกใบนี้และสร้างชีวิตมนุษย์ว่าจะซ่อมแซมและรักษามันได้อย่างไรพระเจ้าได้สร้างมนุษย์มาเป็นคู่แรกชื่อว่าอาดัมและเอวาทั้งคู่เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าและพระเจ้าได้ให้สิทธิในการปกครองสรรพสิ่งกับเขาแต่มนุษย์คู่แรกตัดสินใจที่จะฝ่าฝืนคำสั่งพระเจ้าเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาอยากจะปฏิเสธคำสั่งของพระเจ้าความบาปก็เข้ามาในชีวิตของเขาและคนเราถ้าทำบาปอย่างหนึ่งเรามักจะหยุดไปสู่บาป 2, 3, 4ไม่ได้ถ้าเราเล่นกับบาปแค่หนึ่งนิ้วบาปจะพาเราไปหลายไมล์อดัมเอวาและมนุษย์ทั้งปวงก็ตกต่ำลงในความผิดบาปยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆลูกของเขาทั้งสองก็ฆาตกรรมฆ่าพี่ฆ่าน้องพระเจ้าก็เห็นสิ่งที่มนุษย์เป็นแล้วพระองค์ก็สงสารพระองค์ก็รักมนุษย์เหลือเกินแต่พระเจ้าก็ยุติธรรมพอที่จะบอกว่าใครทำผิดก็ต้องรับการลงโทษพระองค์ได้สร้างนรกขึ้นมาบอกว่าผู้ใดที่ทำผิดบาปผู้นั้นต้องตกนรกบึงไฟแต่พระเจ้ารักมนุษย์และต้องการคงไว้ซึ่งความยุติธรรมพระองค์จึงหาทางว่าจะทำอย่างไรที่จะมีคนรับโทษบาปแทนมนุษย์ที่ทำผิดได้เมื่อมองหาแล้วก็ไม่พบว่าใครจะรับโทษบาปแทนกันได้หันไปหาคนข้างเราแล้วบอกคุณรับบาปแทนฉันได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เพราะเราทุกคนต่างก็ทำบาปไม่มากก็น้อยจริงไหมครับพี่น้องคิดว่าวันหนึ่งเราทำบาปสักกี่ครั้งครับสมมุติว่าเราคิดเอาง่ายๆแค่วันละ3ครั้งปีนึงเราจะทำบาป3คูณ365ก็คือประมาณ 1,000 บาปเรามีอายุเฉลี่ยสักประมาณ70ปี60ปีเราจะทำบาป 60,000 ถึง 70,000 บาปตายไปเราจะได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกครับบาปที่เราทำจึงทำให้เราทุกคนต้องตกนรกแต่เพราะพระเจ้ารักมนุษย์เนื่องจากพระองค์สร้างมนุษย์มาเองเป็นเหมือนพ่อแม่พระองค์จึงหาวิธีรับโทษบาปแทน
และในเมื่อมนุษย์รับโทษบาปแทนกันและกันไม่ได้คนเดียวที่รับโทษบาปแทนได้ก็คือพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ต้องมารับสภาพมนุษย์เองพระเจ้าจึงลงมาประสูติในสภาพมนุษย์ที่ปราศจากบาปประสูติในครรภ์ของหญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงพรหมจารีโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์ในเวลานั้นพระเจ้าเลือกมารีเป็นผู้หญิงพรหมจารีและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ของนางพระเยซูจึงไม่ได้เกิดตามความสัมพันธ์ทางธรรมชาติระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวเพราะถ้าหากพระเยซูประสูติจากชายหนุ่มกับหญิงสาวปกติพระเยซูก็จะรับผลแห่งเชื้อความบาปที่มนุษย์คู่แรกได้ทำพระเยซูจึงประสูติด้วยวิธีอัศจรรย์ด้วยการประสูติผ่านทางหญิงพรหมจารีมีทูตสวรรค์ชื่อว่ากาเบียลคล้ายๆกับโรงเรียนเซงคาเบียลเนี่ยนะครับทูตสวรรค์กาเบียลได้มาสำแดงกับมารีบอกว่าพระเจ้าจะใช้มารีเพราะมารีเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปรานมากพระเจ้าบอกเธอว่าอย่ากลัวเธอคือผู้ที่ได้รับพรประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับในคำเทศนาวันนี้คือมารีเป็นคนที่ได้รับพรอะไรคือสิ่งที่ทำให้มารีเป็นคนที่ได้รับพรและถ้าวันนี้เราทุกคนที่ฟังอยู่ที่นี่อะไรจะทำให้เราได้รับพรบ้างอาจจะไม่ต้องมาตั้งท้องแบบมารีก็ได้นะครับแต่อะไรคือสิ่งที่เป็นกุญแจที่ทำให้มารีคนนี้ได้รับพรและพรนี้มันจะมาถึงชีวิตเราได้อย่างไรมารีบอกว่าพรนั้นก็คือพระบุตรของพระเจ้าจะมาประสูติในครรภ์ของเธอและเธอจงตั้งชื่อพระบุตรนั้นว่าเยซูซึ่งแปลว่าผู้ช่วยให้รอดพระเยซูจึงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่มาประสูติในครรภ์ของมารีหลังจากมารีได้รับการสำแดงและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้ครรภ์ของเธอมีการปฏิสนธิขึ้นมารีก็เดินทางไปพบญาติของเธอคนหนึ่งชื่อว่าเอลิซาเบธเอลิซาเบธเป็นหญิงชราที่เป็นหมันแต่พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์กับเอลิซาเบธคือทำให้เธอตั้งครรภ์ได้เมื่อมารีมาพบเอลิซาเบธทารกที่อยู่ในครรภ์เอลิซาเบธก็เต้นจนเอลิซาเบธรู้สึกได้และพระวิญญาณก็สวมทับชีวิตของอลิซาเบธให้เผยพระวจนะพูดสิ่งที่เป็นคำพยากรณ์ออกมาบอกว่าในบรรดาสตรีเธอได้รับพรมากคือมารีและทารกในครรภ์ของเธอก็ได้รับพระพรด้วยประเด็นสำคัญของคริสต์มาสวันนี้ที่เราอยากจะดูด้วยกันก็คือพรแห่งวันคริสต์มาสทำไมถึงตกมาสู่ชีวิตของมารีได้อะไรคือปัจจัยเหล่านั้นและตัวเราที่มาร่วมงานคริสต์มาสนี้นอกจากจะมีความสุขความรื่นเริงความรักหรือของขวัญจะมีสิ่งที่มันสูงส่งกว่านั้นคือพรจากพระเจ้าที่เราจะได้รับร่วมกันหรือไม่มีอยู่2ประการที่ผมพบจากชีวิตของมารีในตอนนี้ซึ่งหากเราได้รับเอาไว้เป็นของตัวเราผมเชื่อว่าเราจะได้รับพรนั้นยิ่งใหญ่จากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่1ที่มารีเป็นก็คือเธอค้นพบพระพรในข้อ41ถึงข้อ42เอลิซาเบธบอกกับมารีว่าบรรดาสตรีทั้งหมดนั้นเธอเป็นผู้ที่ได้รับพรมากและทารกของเธอก็เป็นผู้ที่ได้รับพรด้วยมารีได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าพรในชีวิตของเธอคำว่าพรหมายถึงความชื่นชมคำสรรเสริญความมั่งคั่งความสุขหรือความโปรดปรานจากพระเจ้าปกติในพระคัมภีร์ของคริสเตียนไบเบิลนะครับบอกว่าใครก็ตามที่มีบุตรหรือทารกหรือไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงบุตรนับเป็นมรดกจากครรภ์ใครซึ่งมีลูกผู้นั้นได้รับมรดกจากพระเจ้าแต่อลิซาเบธบอกว่าในบรรดาหญิงที่มีบุตรทั้งหมดมารีได้พรที่พิเศษยิ่งกว่าทุกคนเพราะทารกในครรภ์ของเธอนั้นไม่ใช่แค่มนุษย์ปกติธรรมดาแต่เป็นพระผู้ช่วยรอดที่มาประสูติบนโลกใบนี้เพื่อจะไถ่ความบาปของมนุษยชาติการสิ้นพระชนของพระเยซูในวาระเบื้องหลัง30กว่าปีหลังจากการประสูติก็เป็นเหตุที่ทำให้มนุษยชาติได้รับการยกโทษในความผิดบาปแขกผู้มีเกียรติบางท่านมาวันนี้เป็นครั้งแรกอาจจะงงว่าบาปมันยกโทษแทนกันได้หรือทางกฎหมายเราเห็นด่าดื่นคำว่านิรโทษกรรมคนนี้ทำผิดแต่เพราะมีเมตตาบางอย่างจากกษัตริย์หรือในโอกาสพิเศษที่กษัตริย์อยากให้โอกาสคนนี้ใหม่ก็ประกาศกฤษฎีกาหรือกฎหมายแห่งการนิรโทษกรรมเพื่อยกโทษบาปทำให้นักโทษออกจากคุกได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะเขารับสิ่งที่เป็นสิทธิอำนาจของกษัตริย์หรือเมื่อเราขับรถไปชนรถยนต์อีกหนึ่งคันเราโทรศัพท์เรียกบริษัทประกันช่วยมาจ่ายค่าเสียหายให้ด้วยบริษัทประกันรีบตรงมาจ่ายค่าเสียหายให้กับเราโดยที่เขาไม่ได้ชนเราเป็นคนชนแท้ทำไมเขามาใช้ที่นี่ให้กับเราทั้งที่เขาไม่ได้ชนแต่เราเป็นคนชนสาเหตุเพราะว่าเรารับเงื่อนไขกรมธรรม์ที่เราทำไว้กับบริษัทนั้นๆซึ่งเงื่อนไขกรมธรรม์ที่เราจ่ายก็คือเงินเบี้ยประกันเช่นเดียวกันบาปที่เราได้รับที่เราทำลงไปนั้นมีผู้หนึ่งจะรับบาปแทนเราได้คือองค์พระเยซูคริสต์โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือเรารับกรมธรรม์ในการไถ่บาปของพระเยซูการรับโทษบาปด้วยการตรึงกางเขนของพระเยซูเมื่อ2000ปีที่แล้ว
เงื่อนไขไม่ใช่เบี้ยประกันไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่เงื่อนไขเดียวคือคุณกลับใจจากบาปและต้อนรับการช่วยเหลือของพระเจ้าและเมื่อคุณกลับใจจากบาปต้อนรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าคุณได้รับการอภัยบาปและเมื่อไม่มีบาปต่อไปเมื่อเราจากโลกนี้ไปในวันหนึ่งเราจะไปสวรรค์นี่เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจความเชื่อคริสเตียนมันทำให้เราเชื่อว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปวันข้างหน้าเราจะได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนเองไหมครับมันทำให้เราไม่กลัวความตายแต่มันก็ทำให้เราไม่รีบตายเองไหมครับแล้วเราใช้ชีวิตทุกวันด้วยความสุขเพราะเรารู้ว่าเบื้องปลายเราจะไปจบลงตรงไหนมันทำให้เราใช้ชีวิตทุกวันด้วยความหวังและด้วยความเชื่อการที่พระเมสสิยาห์มาประสูติหรือพระเยซูมาประสูติในครรภ์มารีนั้นเอลิซาเบธได้บอกว่านี่คือพรพิเศษแต่คำถามที่น่าสนใจมากที่ผมอยากถามพี่น้องว่าถ้าเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นกับท่านท่านจะเรียกว่ามันเป็นพรหรือเปล่าหญิงสาวหลายคนในที่นี่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ดีๆปรากฏว่าตัวตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำยังไงดีเราจะใช้ชีวิตยังไงดีคงเต็มไปด้วยความสับสนอลิซาเบธโอ้โหเธอได้รับพรมากเลยที่เธอท้องโดยไม่มีพ่อดูมันไม่น่าจะเรียกว่าพรเลยและมารีคงมีเรื่องน่าปวดหัวหลายเรื่องผมเห็นเรื่องน่าปวดหัวที่เกิดขึ้นจากคำที่บอกมารีได้รับพรอย่างน้อย3เรื่องเรื่องแรกก็คือชีวิตแต่งงานมารีมีปัญหาเพราะมารีกำลังมั่นหมายกับชายที่ชื่อว่าโยเซฟและทั้งสองกำลังจะเข้าสู่พิธีสมรสเป็นช่วงการเตรียมสถานที่พักเพื่อจะสมรสในเวลาอันใกล้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมารีท้องจะไปตอบโยเซฟได้ยังไงโยเซฟจะเชื่อหรือว่ามารีท้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะเป็นยังไงกับชีวิตมารีกาเบียลบอกว่าพระเจ้าจะใช้เธอให้เธอตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่แม้จะมีความรู้สึกของปัญหาที่รออยู่ข้างหน้ามารีตอบว่าเธอยินดีที่จะรับนามพระทัยพระเจ้าและก็เป็นจริงอย่างที่เธอคาดโยเซฟขอถอนมั่นกับเธอยิ่งไปกว่านั้นในธรรมเนียมของยิวนะครับคนอิสราเอลเนี่ยธรรมเนียมเดิมเขาคือผู้หญิงคนไหนที่ล่วงประเวณีจะต้องถูกเอาหินขว้างจนกว่าเขาจะตายแล้วก็เอาหินน่ะขว้างทับเป็นกองพเนินให้คนที่ผ่านกองหินนั้นจะได้ตระหนักและเตือนใจว่าบาปมีผลร้ายแรงการที่มารีตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และตอบใครไม่ได้มารีอาจจะเสี่ยงไม่เพียงแค่ชีวิตแต่งงานของเธอแต่เสี่ยงกับชีวิตของตัวเธอเองแต่กระนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะรับเส้นทางนี้เพราะเธอเชื่อว่านี่คือเส้นทางแห่งพระพรและพระเจ้าก็ได้เคลียร์ปัญหาต่างๆให้ทูตสวรรค์กาเบรียลก็ไปสำแดงกับโยเซฟบอกว่าจงรับมารีเป็นภรรยาเถิดเพราะว่ามารีไม่ได้นอกใจโยเซฟแต่มารีปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อบุตรนั้นจะเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากพงพันธุ์ของมนุษย์ความบาปและบุตรนี้จะสามารถไถ่บาปให้กับมนุษยชาติได้ในที่สุดเมื่อพระเจ้าเคลียร์ปัญหาชีวิตแต่งงานจบไปปัญหาที่สองที่เกิดขึ้นกับมารีหลังรับสิ่งที่เรียกว่าเป็นพรเนี่ยคือปัญหาของการเงินมารีโยเซฟก็เป็นเหมือนกับคนที่เพิ่งจะแต่งงานใหม่เงินทองก็ไม่มีแต่ที่สำคัญก็คือกลับมามีลูกคนที่มีบุตรแล้วจะรู้ว่าการมีลูกนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากทั้งความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรทั้งเรื่องทรัพย์ในการดูแลบุตรทั้งสองไม่ได้เตรียมใจเพราะเธอคิดเพียงแต่ว่าเก็บเงินสำหรับแต่งงานก็เก่งแต่ต้องดูแลลูกโดยไม่วางแผนเพราะเรื่องนี้อัศจรรย์เกินกว่าใครจะวางแผนได้ในที่สุดวันที่พระเยซูประสูติทั้งสองก็ไม่มีที่พักบางคนคิดว่าห้องในโรงแรมเต็มแต่ผมว่าถ้ามารีและโยเซฟมีเงินพอก็ต้องหาห้องได้แต่ในที่สุดเพราะความจำกัดทางการเงินทั้งสองก็ต้องพาร่างกายของมารีมารีเนี่ยไปให้กำเนิดพระเยซูคริสต์อยู่ในที่ในโรงวัวปัญหาการเงินเกิดขึ้นและปัญหาที่สามคือเธอถูกปองร้ายหลังจากพระเยซูประสูติมีคำพยากรณ์และคนลือกันไปว่าผู้ที่จะมาปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากการเป็นอาณานิคมของโรมันได้ประสูติแล้วเวลานั้นผู้ปกครองเยรูซาเล็มที่เป็นตัวแทนของโรมันก็รู้สึกขุ่นเคืองใจและคิดว่าเอ้ยคนยิวลือกันว่ามีพระเยซูมีพระเมสสิยามาประสูติจะปลดปล่อยชนชาติยิวมันสั่นคลอนต่อความมั่นคงทางการเมืองของเราในที่สุดผู้ครองคนนั้นที่ชื่อว่าเฮโรดก็เลยสั่งว่าให้ฆ่าเด็กทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการประสูติของพระเยซูเพราะเขาไม่รู้ว่าเด็กคนไหนที่จะเป็นพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์แต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ได้สำแดงกับโยเซฟในคืนวันก่อนที่จะมีการสั่งสังหารหมู่บอกให้โยเซฟพาพระเยซูคริสต์ที่ทึ่งประสูติอพยพหนีจากอิสราเอลไปอยู่ยังดินแดนอียิปต์แทนเราเห็นว่านี่หรือคำถามที่น่าสนใจคือนี่หรือคือ
ส้นทางของคนที่บอกว่าชีวิตเขาได้รับพรทำไมปัญหาเกิดขึ้นทั้งในชีวิตสมรสปัญหาเกิดขึ้นทั้งในเรื่องการเงินปัญหาเกิดขึ้นทั้งการถูกคนอื่นปองร้ายความยุ่งเหยิงทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมารีหลังจากรับแผนการพระเจ้าอย่างนี้หรือถึงเรียกว่าพระพรประเด็นที่น่าสนใจคือเมื่อเราอธิษฐานขอพรไม่ว่าเราจะอธิษฐานขอในพระไหนในความเชื่อศาสนาของเราเรามักจะขอพรแห่งชีวิตที่ราบรื่นจริงไหมครับมีใครขอให้พรแบบชีวิตเต็มไปด้วยปัญหามีไหมครับเราจะขอพรคือชีวิตที่ราบรื่นเราคาดหวังชีวิตแห่งพระพรคือชีวิตที่สวยหรูทุกอย่างดูเป็นดังหวังนิยามคำว่าพระพรในความคิดของเราคือความราบรื่นความไม่ขาดแคลนการปราศจากปัญหาและเมื่อใดที่ชีวิตเราไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็มักจะเสียใจและคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้รับพรแต่นิยามพระพรของพระเจ้าต่างออกไปพรของพระเจ้าไม่ใช่เพียงพรในความราบรื่นแต่รวมถึงพรแม้ท่ามกลางความยุ่งเหยิงด้วยเอเมนไหมครับมันเป็นการเปลี่ยนนิยามคำว่าพรของชีวิตคริสเตียนว่าพรของพระเจ้าไม่ใช่พรแค่ในความราบรื่นของชีวิตแต่เป็นพรที่มีอยู่ได้แม้ท่ามกลางความยุ่งเหยิงหรือภาวะปัญหามันทำให้คริสเตียนสามารถเผชิญกับทุกช่วงสถานการณ์ของชีวิตด้วยการพบพรของพระเจ้าในเวลาเหล่านั้นเสมอเรารู้ว่าแม้ในช่วงที่วิกฤตที่สุดจะมีพรที่ซ่อนอยู่ได้เหมือนกับภาพยนตร์เมื่อสักครู่ในเวลาที่ดูมันทุกอย่างมันไม่เป็นใจมันกลับมีพรซ่อนอยู่คือสวัสดิภาพและความปลอดภัยและนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวที่แต่งขึ้นในภาพยนตร์แต่เป็นเรื่องราวของชีวิตจริงคริสเตียนจำนวนมากในห้องประชุมนี้ที่เขาได้รับการปกป้องจากพระเจ้าแม้ดูเหมือนสถานการณ์ไม่ดีแต่กลับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเรากินอาหารที่มีรสหวานเรื่อยๆหลายท่านชอบกินอาหารรสหวานกินได้เยอะไหมครับสุดท้ายกินไปกินมากินรสหวานเรื่อยๆเราก็กินได้ไม่เยอะจริงไหมครับกินไปสักพักก็เบื่อแล้วบุฟเฟ่ต์ของหวานกินได้เท่าไหร่ครับแต่ถ้าอาหารมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเผ็ดมีทั้งเค็มมีทั้งมันมีทั้งขมบ้างเราจะบริโภคอาหารนั้นได้ดีขึ้นจริงไหมครับเวลาเราไปต่างจังหวัดเราขับรถถ้าถนนตรงตลอดเนี่ยพี่น้องคิดว่าจะเสี่ยงอุบัติเหตุไหมครับตรงตลอดก็มีแนวโน้มคนจะหลับในจริงไหมครับแต่พอถนนคดเคี้ยวบ้างมีขึ้นเนินลงเนินบ้างคนขับก็ตื่นตัวเสมอชีวิตที่ดูเหมือนราบเรียบทุกอย่างบางทีมันอาจจะไม่ใช่พรที่สุดก็ได้และในความไม่ราบเรียบเหล่านั้นอาจเป็นพรที่ซ่อนอยู่บ้างก็ได้เองไหมครับในสดุดีบทที่37ข้อ23ถึง24พระเจ้าทรงนำย่างเท้าผู้ใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยในทางของเขาแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระเจ้าจะทรงยึดมือเขาไว้คนที่พระเจ้านำแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงพระเจ้าไม่ได้บอกคนที่พระเจ้าอวยพรคริสเตียนจะไม่สะดุดพระองค์บอกว่าใครที่เป็นคริสเตียนเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรชีวิตเขาอาจสะดุดแต่เขาจะไม่ล้มลงเพราะพระเจ้าจะยึดมือของเขาไว้เอเมนไหมครับจะเป็นความน่าเสียดายมากถ้าเราตั้งเงื่อนไขความสุขของชีวิตว่าต้องขึ้นอยู่กับการที่อยู่คนละที่กันกับความยุ่งเหยิงและปัญหาถ้าเราตั้งเงื่อนไขของความสุขว่ามันต้องอยู่คนละที่กับความยุ่งเหยิงของปัญหาเราจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่มันจะแตกต่างกันมากหากเราปรับเงื่อนไขตามแบบที่พระเจ้ามองคือความสุขและพระพรมันสามารถอยู่ที่เดียวกันได้กับปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่วันนี้เอเมนไหมครับไม่ว่าชีวิตจะเผชิญสถานการณ์ยังไงมันมีความสุขและพระพรอยู่ได้สิ่งนี้มันดำเนินไปควบคู่กันและมีพระพรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปัญหาของชีวิตของเราหลายคนคิดว่าคริสต์มาสปีนี้เราจะมาฟังเรื่องราวราบรื่นของชีวิตแต่คริสต์มาสปีนี้เราเห็นชีวิตมารีคือผู้ที่พบความสุขแม้ชีวิตของเขาอาจจะยังไม่ราบรื่นเพราะเธอมองสิ่งที่มันไกลกว่าสถานการณ์กายภาพที่เกิดขึ้นเธอมองไปถึงพระเจ้าผู้ควบคุมสถานการณ์ฝ่ายกายภาพทุกอย่างมันไม่ใช่แค่หลักจิตวิทยาเพื่อมาปลอบใจแต่มันเป็นความจริงว่าพระเจ้าทรงกระทำสิ่งนี้ในชีวิตของมนุษย์อย่าบอกว่าคุณไม่ได้รับพรจากพระเจ้าหรือพระเจ้าไม่อยู่กับคุณเพียงเพราะคุณเจอปัญหาบางครั้งในปัญหาที่คุณเจอพระเจ้าอาจกำลังนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในวันหนึ่งก็ได้เองไหมครับมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งพระราชาองค์นี้มีคนสนิทคนหนึ่งที่เฉลียวฉลาดมีสติปัญญาคนสนิทของพระราชาคนนี้ก็มักให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับพระองค์เสมอพระองค์จึงมักเอาคนสนิทนี้ติดตามไปยังที่ต่างๆด้วยเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งพระราชาถูกสุนัขกัดนิ้วเป็นบาดแผลชะกันมากพระราชาก็ถามคนสนิทบอกว่านี่เป็นลางที่ไม่ดีหรือเปล่าคนสนิทก็ตอบบอกว่าดีหรือไม่ดียากที่จะบอกเวลาผ่านไปนิ้วของพระราชาไม่ดีขึ้นบาดแผลเริ่มขยายจนสุดท้ายต้องตัดนิ้วทิ้งเสีย
พระราชาก็ถามคนสนิทบอกว่านี่ถือเป็นลางไม่ดีของพระราชาหรือเปล่าคนสนิทกลับตอบเหมือนเดิมบอกว่าดีหรือไม่ดียากที่จะบอกพระราชากริ้วมากเราเจออย่างนี้ยังมาบอกว่าดีหรือไม่ดียากที่จะบอกเลยสั่งขังคนสนิทไว้ในคุกวันหนึ่งพระราชาได้เสด็จเดินทางไปเพื่อล่าสัตว์พระองค์เห็นกวางตัวหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นด้วยวิญญาณของนักสู้พระองค์ก็ตามล่ากวางตัวนั้นแล้วก็หลงพลัดเข้าไปอยู่ในป่าที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเมื่อมารู้ตัวอีกทีหนึ่งพระองค์ก็หลงทางเสียแล้วเรื่องราวเลวร้ายลงไปอีกเมื่อพระองค์ถูกจับโดยคนป่าคนป่าเหล่านั้นต้องการจับพระราชาไปใส่หม้อต้มเพื่อบูชายันพระราชาก็ทรงเสียพระทัยมากที่ชีวิตจะต้องมาจบลงแบบนี้ก่อนที่เขาจะจับพระราชาลงหม้อต้มเขาสำรวจร่างกายพระราชาพบว่ามีนิ้วข้อหนึ่งขาดหายไปก็คนนี้มีมนทินคนนี้มีมนทินไม่สามารถจะถูกบูชายันพระของเราได้สุดท้ายเมื่อเห็นพระราชาไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ปล่อยพระราชาออกจากป่าพระราชาก็โซซัสโซเซกลับเข้าถึงพระราชวังพระองค์ก็เริ่มเข้าใจคำพูดของคนสนิทที่บอกว่าดีหรือร้ายยากที่จะบอกถ้าพระองค์มีนิ้วที่ครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์จะถูกใส่หม้อต้มสังหารโดยพวกคนป่าเหล่านั้นเป็นแน่พระองค์จึงตรัสให้ปล่อยตัวคนสนิทของพระองค์มาและขอโทษเขาแต่พระราชาก็ต้องประหลาดใจครั้งเมื่อคนสนิทของพระราชาไม่โกรธพระราชาเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเขากลับบอกกับพระราชาว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยที่พระองค์ได้จองจำข้าพระองค์เอาไว้พระราชาถามทำไมล่ะคนสนิทก็ตอบว่าถ้าพระองค์ไม่ขังข้าพระองค์ไว้พระองค์ก็ต้องนำข้าพระองค์ติดตามพระองค์เข้าไปในป่าไปล่าสัตว์ด้วยและถ้าคนป่าคนนั้นพบว่าพระราชาไม่เหมาะจะบูชายันเขาก็จะเอาข้าพระองค์ไปบูชายันแทนพระองค์แน่ๆดีหรือร้ายยากที่จะบอกบางเรื่องที่เราบอกมันร้ายสำหรับชีวิตของเรามองยังไงมันก็ร้ายมันหาเหตุดีไม่ได้หาเหตุผลไม่ได้แต่มันอาจจะซ่อนบางอย่างที่ดีไว้อยู่เบื้องหลังก็ได้เอเมนไหมครับมารีจึงก้าวข้ามสถานการณ์ปัญหาทั้งชีวิตสมรสทั้งการเงินทั้งการถูกปองร้ายและเธอเชื่ออย่างหนึ่งว่าเธอคือผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นผู้ที่ให้กำเนิดพระกุมารเยซูผู้จะนำการเปลี่ยนแปลงมายังมนุษยชาติทั่วทั้งโลกจนปัจจุบันคนกว่า 2,000 ล้านคนในโลกต่างเชื่อพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้ที่มารีคนหนึ่งตอบสนองพระเจ้าปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในโลกเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดในปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญวันนี้อาจจะมีพระพรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้ไม่มีใครมีแต่เรื่องสมหวังไปเสียทุกเรื่องขณะเดียวกันก็ไม่มีใครมีแต่เรื่องผิดหวังไปเสียทุกเรื่องเหมือนกันเอเมนไหมครับเราอาจจะไม่สมหวังในทุกเรื่องแต่ก็แน่นอนเราจะไม่ผิดหวังในทุกเรื่องพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์จะให้สิ่งดีและพระพรมาสู่ชีวิตของเราแม้วันหนึ่งไม่ว่าท่านจะเผชิญสถานการณ์ที่ดูยุ่งยากหรือเลวร้ายอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่ามันเลวร้ายทะเลที่ราบเรียบไม่เคยสร้างนักเตือนเรื่องที่เชี่ยวชาญอย่างไรชีวิตที่ราบเรียบก็จะไม่สร้างผู้ที่เข้มแข็งที่พร้อมจะผ่านอุปสรรคปัญหาในวันหนึ่งข้างหน้าขอให้เราดูที่ตอนจบไม่ใช่ระหว่างทางของมันเอเมนไหมครับวันนี้เมื่อท่านเจอปัญหาขอให้นิยามคำว่าพระพรของเราเริ่มปรับไปเงื่อนไขของความสุขและพระพรไม่ได้ถูกจำกัดคือที่ที่ไม่มีความยุ่งเหยิงหรือปัญหามันจะทำให้เรามีความสุขและพระพรแม้เรากำลังเดินอยู่ท่ามกลางสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าเป็นปัญหาแต่มันไม่เป็นปัญหาสำหรับใจเราเอเมนไหมครับเธอค้นพบพระพรนี่คือสิ่งที่เอลิซาเบธโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดกับมารีว่าในท่ามกลางหญิงทั้งหมดเธอคือผู้ที่ได้รับพรจะพูดกับใครกี่คนก็ไม่มีใครเข้าใจนี่หรือคือพรแต่ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปหมดคนรุ่นนี้โลกทั้งโลกเข้าใจว่ามารีผู้นั้นคือคนที่ได้รับพรจริงๆและสิ่งที่สองที่มารีเป็นก็คือเธอรักษาความเชื่อในพระพรอลิซาเบธบอกมารีในข้อ45ต่อไปบอกว่าความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จคำว่าความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อความสุขในที่นี้ภาษาเดิมหมายถึงพระพรด้วยพระพรเป็นของคนที่เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้นั้นจะสำเร็จอลิซาเบธได้บอกว่าพระพรเป็นของคนที่มีความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าคริสต์มาสนี้ท่านจะได้รับพรอย่างแรกคือท่านต้องค้นเห็นพระพรที่ท่านได้รับก่อนในชีวิตอย่างที่บอกไม่มีใครสมหวังทุกเรื่องแต่ก็ไม่มีใครผิดหวังทุกเรื่องมองสิ่งที่เราสมหวังมองสิ่งที่เราได้และนั่นคือการพบพระพรแต่ไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะพระพรไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การถูกค้นพบ
พระพรนั้นต้องมีการรักษาความเชื่อที่จะเห็นพระพรนั้นเจริญเติบโตขึ้นไปสู่วันแห่งการเกิดผลการอัศจรรย์หรือพระพรจำนวนมากมาเช่นเดียวกับทารกพระเยซูซึ่งไม่ได้มาอย่างสมบูรณ์แบบในวันแรกเริ่มพระเยซูมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารีในเวลานั้นมารียังไม่เห็นหน้าตาในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมารีจะต้องตั้งครรภ์และดูแลครรภ์ให้ดีที่สุดและเมื่อพระเยซูประสูติมารีจะต้องดูแลเพราะผมของพระองค์นะครับดูแลพระองค์ให้ความอบอุ่นทุกอย่างอย่างที่สิ่งที่มารดาควรจะให้แก่บุตรพระเยซูในการอัศจรรย์ของพระองค์จึงมาแบบสิ่งที่คล้ายๆเรียกว่าเป็นทารกเยซูไม่ได้มาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วในวันแรกเริ่มแม้พระเจ้าจะเนรมิตสร้างโลกได้แต่พระองค์ไม่ได้อวยพรคริสเตียนทุกคนด้วยการเนรมิตอย่างทันทีทุกครั้งพระเจ้าเลี้ยงดูนกทุกตัวแต่พระองค์ไม่ได้เคยโยนอาหารถึงรังนกพระองค์ก็ให้นกมีกลไกในการหาเลี้ยงชีพดำรงอยู่ด้วยตัวของนกเองเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าอวยพรเราในวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นพรที่มีการเนรมิตปุ้งแล้วได้รับในทันทีแต่หลายพรของชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องของการรอคอยเวลาเป็นเรื่องการค้นพบการเพาะบ่มและการทำให้สิ่งเหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นสิ่งเบื้องต้นที่มารีทำคือค้นพบสิ่งที่เธอเจอว่ามันคือพรหลังจากนั้นเธอก็ค้นพบเส้นทางที่จะทำให้พรนั้นเจริญขึ้นในชีวิตของเธอเราจึงควรค้นพบพรที่กำลังเพาะบ่มในตัวของเราตัดสินใจเลือกเก็บทารกแห่งพระพรนั้นไว้ในชีวิตของเราแล้วอดทนฝ่าฟันจนกว่าวันที่พระพรจะมาถึงจุดแห่งความสมบูรณ์การพบพระพรจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดที่เพียงพอแต่การทำให้พระพรนั้นเจริญเติบโตขึ้นเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราด้วยบางคนบอกว่าพระพรในชีวิตของเราคือครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุขไม่ใช่สิ่งที่มาโดยอัตโนมัติแม้พระเจ้าต้องการให้ครอบครัวมีความสุขพระองค์นำหลายคนหญิงสาวเข้าสู่ชีวิตสมรสกับคนที่เขารักแต่ครอบครัวที่มีความสุขไม่ได้มาโดยการอัตโนมัติหรือโดยการเนรมิตแต่มันต้องมาในส่วนอย่างที่ประการที่สองนี่คือการมีความเชื่อและมีความหวังว่าพรที่เราได้รับนั้นจะเจริญขึ้นและทำงานร่วมกับความเชื่อเพื่อทำให้ครอบครัวที่มีความสุขนั้นเกิดขึ้นจริงในภาคปฏิบัติมันจึงเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของมารีที่เธอนั้นได้ใช้ความเชื่อจนพระพรเหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นและเธอไม่ได้มองข้ามการมีส่วนร่วมของเธอเองกุญแจสำคัญในการเผชิญทุกสิ่งคือการเชื่อและไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นใจหรือไม่ก็ตามใจยังคงรักษาความเชื่อนั้นต่อไปพระคัมภีร์ได้บอกว่าเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ทุกสิ่งพระเจ้าทำได้เอเมนไหมครับเยเรมีย์บทที่32ข้อ17บอกว่าพระองค์เองผู้ได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินสำหรับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปเอเมนไหมครับถ้าพี่น้องแขกผู้มีเกียรติที่มาวันนี้ได้พูดคุยกับเพื่อนคริสเตียนของท่านถามเขาว่าอะไรคือประสบการณ์การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำในชีวิตของเขาท่านจะพบเรื่องราวหลายเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจมากบางท่านเคยเจ็บป่วยหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่ปัจจุบันเขามีชีวิตอยู่เขาดำเนินอยู่และสุขภาพของเขาแข็งแรงบางคนที่ผมรู้จักเคยตาบอดเมื่อมาหาพระเยซูคริสต์รับการฐานเผื่อและเขามีความเชื่อปัจจุบันเขามองเห็นและเขาเริ่มอ่านพระคัมภีร์ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของคริสเตียนความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราเองไหมครับหลายคนอาจมองว่าเป็นคริสเตียนมันเป็นเรื่องความเชื่อแต่ในความจริงชีวิตมนุษย์ต้องดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อจริงไหมครับไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนคุณก็ต้องใช้ความเชื่อเหมือนกันเราแปรงฟันตอนเช้าเรามาตรวจไหมครับว่ายาสีฟันเรามีสารเคมีหรือสารพิษหรือเปล่าเราแปรงด้วยความไว้ใจว่ายาสีฟันเราไม่มีสารพิษจริงไหมครับแม้วันหนึ่งเราอาจจะพบว่ามันมีสารพิษก็ได้จริงไหมเราไม่ต้องตรวจสอบยาสีฟันนั้นเพราะเราเชื่อว่ามันจะไม่มีพิษพี่น้องเคยจุดยากันยุงที่เป็นยาขดไหมครับเราจุดยากันยุงเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรไล่ยุงใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์อินเดียเพิ่งค้นพบว่ายากันยุงที่เป็นขดมีฤทธิ์1ขดเท่ากับบุหรี่100มวนเราก็จุดไปโดยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรมันเป็นปัญหาอะไรกับเราแต่เราก็เชื่อคิดว่าปลอดภัยจริงมั้ยครับพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้มีใครไปตรวจโครงสร้างตึกบ้างมั้ยครับไม่มีใครตรวจโครงสร้างตึกเราเชื่อว่าตึกนี้จะปลอดภัยไม่ถล่มแล้วมันจะปลอดภัยแน่ๆไม่ต้องกลัวนะครับเราขึ้นรถมาที่โบสถ์วันนี้บางท่านอาจจะขับรถมาบางท่านนั่งรถเมล์มาบางท่านนั่งรถไฟฟ้ามาเราไม่ได้ตรวจสอบว่ามันจะเกิดอะไรรถที่เรานั่งมามันจะมีอุบัติเหตุไหมคนขับนอนหลับกี่ชั่วโมงเมื่อคืนนี้จะมีพวกช่างกลขึ้นมาในรถเมล์เราหรือเปล่าไม่ได้ว่าช่างกลทุกคนเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นช่างกลบางคนที่ไม่ดีเราไม่ได้ตรวจสอบแล้วเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดเรื่องอะไรกับชีวิตของเราแต่เราขึ้นมาบนรถบางคนนั่งหลับบนรถด้วย
พราะเราเชื่อว่ารถคันนี้จะพาเราไปถึงฝั่งไปถึงป้ายไปถึงสถานีที่เราต้องการอยากจะไปจริงไหมครับชีวิตของเราจึงใช้ความเชื่อไม่ว่าคนไหนจะบอกเป็นนักปรัชญาไม่เชื่อสิ่งอะไรทุกคนต้องใช้ความเชื่อทั้งหมดเราเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเราก็เชื่อว่าเราจะจบทั้งที่มีโอกาสไม่จบไหมครับมีแต่นักเรียนนักศึกษาที่นี่จะจบเองไหมครับเพราะเรามีความเชื่อนะว่าเรามีความเชื่อโอกาสไม่จบมีไหมมีแต่เราใช้ชีวิตเราเรียนด้วยความเชื่อมั่นแล้วเราก็สร้างสิ่งที่เราเชื่อให้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นใครที่บอกคริสเตียนเป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนคือความเชื่อและถ้าตัดความเชื่อไปจากชีวิตมนุษย์จะไม่มีทางดำเนินชีวิตอยู่ได้เลยเราจะไม่กินอาหารอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอาหารนี้มีพิษหรือเปล่ามันบูดหรือเปล่ามันเสียหรือเปล่าเราจะไม่เชื่อมั่นในความรักของใครเราจะไม่เชื่อพ่อแม่รักเราจริงๆเพราะเราก็จะคิดว่าสิ่งที่ท่านแสดงออกเป็นการตบตาเราจะไม่เชื่อผู้หญิงคนนี้หรือชายหนุ่มคนนี้จะรักหรือจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเราจะไม่เชื่อศรัทธาในการแต่งงานเราจะไม่เชื่ออะไรสักอย่างแล้วเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เราจะตายในช่วงเวลาแป๊บเดียวเราจะไม่เชื่อว่าการที่เราสูดจะทำให้เรารอดชีวิตได้พี่น้องที่รักครับทุกคนต้องใช้ความเชื่อแต่ความเชื่อต่างกับความงมงายตัวที่ว่าความเชื่อของคุณถูกพิสูจน์หรือเปล่าถ้าความเชื่อของคุณไม่ถูกพิสูจน์ก็คือความงมงายแต่ถ้าความเชื่อของคุณพิสูจน์และคุณพบนั่นคือสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ได้รับการรับรองผมเคยเป็นคนที่ปฏิเสธเรื่องของพระเจ้าเรื่องคริสเตียนผมไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนผมมาเป็นคริสเตียนเมื่อ19ปีที่แล้วตอนเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผมคิดว่าผมจะเดินหันหลังให้กับงานนั้นผมปิดใจผมไม่เชื่อพระเจ้าเป็นจริงแต่มีสิ่งหนึ่งเข้ามาในใจผมบอกว่าถ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่เป็นจริงโดยผมไม่เคยพิสูจน์ผมกำลังงมงายด้วยการเชื่อว่าพระเจ้าไม่จริงโดยผมไม่เคยพิสูจน์เลยถ้าผมจะลองดูใช้เวลาสักประมาณ8ครั้ง2เดือนมาโบสถ์ต่อเนื่องดูสิว่าเป็นยังไงพระเจ้าจะจริงหรือไม่จริงผมจะได้จากไปโดยไม่ต้องตะขิดตะขวงอยู่ในใจวันนั้นผมก็เลยตัดสินใจผมจะลองศึกษาเรื่องพระเยซูคริสต์ดู8สัปดาห์แล้วจะดูว่าถ้าพระเจ้ามีจริงจะมีผลเปลี่ยนชีวิตผมได้อย่างไรปัจจุบัน19ปีที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าว่าผมไม่เคยขาดคริสตจักรสักสัปดาห์เดียวเลยมันไม่ได้มาด้วยความรู้สึกที่ว่าเราต้องมาเลยแต่มาด้วยความรู้สึกเราพบพระเจ้าที่นี่เราพบพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราแล้วเราดําเนินชีวิตทุกวันด้วยความสุขด้วยความหวังเพราะสิ่งที่เราพบนั้นเป็นความจริงไงมั้ยครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าสําหรับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปพระพรกำลังก่อตัวขึ้นในชีวิตของท่านไม่ว่าปีหน้าท่านจะเริ่มต้นอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าเริ่มต้นปีข้างหน้าจะมีความท้าทายอะไรอยู่ข้างหน้าจงเผชิญสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อเองไหมครับและรักษาก้าวแห่งการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อไม่ท้อแท้มีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าว่านาฬิกาเรือนหนึ่งเดินบอกเวลาเป็นเวลานานอย่างเที่ยงตรงวันหนึ่งเจ้านาฬิกาตัวนี้ก็ลองคำนวณจำนวนครั้งที่เข็มวินาทีของมันจะต้องขยับตัววินาทีหนึ่งขยับ1ครั้ง1นาทีขยับ60ครั้ง1ชั่วโมงขยับ 3,600 ครั้งวันหนึ่งขยับ 86,400 ครั้งสัปดาห์หนึ่งขยับ 64,800 ครั้งเดือนหนึ่งขยับ 2,592,000 ครั้งคิดได้เท่านี้นาฬิกาเริ่มท้อแท้มันไม่อยากจะขยับอีกแล้วเดือนละ 2,500,000 ครั้งและเมื่อพบว่าต้องขยับถึง31,104,000 ครั้งต่อปีนาฬิกาเริ่มเครียดมันเหน็ดเหนื่อยมันเริ่มบ่นว่างานนี้หนักหนาสำหรับฉันเหลือเกินฉันคงไม่มีกำลังมากพอที่จะเดินได้ไปถึง31ล้านครั้งอย่างนั้นเป็นแน่เมื่อเป็นเช่นนี้นาฬิกาเริ่มรู้สึกว่าการขยับแต่ละครั้งของเข็มวินาทีมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินมันท้อแท้สิ้นหวังจนสุดท้ายต้องไปหาจิตแพทย์นาฬิกาจิตแพทย์นาฬิกาก็ถามบอกว่าคุณขยับเข็มยาวได้ครั้งละกี่ทีล่ะนาฬิกาก็ตอบว่าเข็มยาวผมขยับได้ครั้งละทีจิตแพทย์ก็เลยบอกว่าดีแล้วงั้นก็คิดซะว่าขยับไปครั้งละทีและไม่ต้องไปกังวลถึงครั้งต่อไปเท่านี้คุณจะเดินไปได้เรื่อยๆเองแหละผมรับรองถ้าเราเจอสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันใหญ่โตแล้วเราโอ้โหเห็นมันช้างใหญ่ยิ่งกว่าช้างชุบแป้งทอดมันใหญ่เหลือเกินปัญหามันใหญ่ธุรกิจมันมีปัญหาเยอะงานรับใช้มีความท้าทายเยอะชีวิตเรามีความท้าทายเยอะการมีคู่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับชีวิตเราที่สุดดูเหมือนไม่มีความท้าทายอะไรหลายอย่างรอกับชีวิตของเราขยับไปทีละก้าวเองเห็นไหมครับเดินต่อไปทีละก้าวในเส้นทางของท่านด้วยความเชื่ออย่างที่มารีทำในวันนั้นเธอเผชิญและเธอแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะไปด้วยความเชื่อและพระเจ้าก็ให้เกียรติคนที่มีความเชื่อและคริสต์มาสนั้นเป็นคริสต์มาสพิเศษสำหรับชีวิตของมารีเพราะพระพรได้เริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของเธอพระเจ้าใช้เธอเ
พื่อเป็นพรต่อคนทั้งชนชาติจุดเริ่มต้นของความกังวลคือจุดจบของความเชื่อและที่จุดเริ่มต้นของความเชื่อที่แท้จริงคือจุดจบของทุกความกังวลเอเมนไหมครับอยากหนุนใจทุกท่านให้ดำเนินชีวิตในคริสต์มาสนี้รับพรอย่างที่มารีได้รับสิครับค้นพบพรในชีวิตของท่านกลับไปที่ทำงานวันจันทร์มันอาจจะมีความยุ่งเหยิงมันอาจจะมีความสับสนบางอย่างความเครียดแต่พี่น้องพรของพระเจ้าเกิดขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่มันมีความยุ่งเหยิงและมันจะมีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นแทนที่เราจะเดินไปเครียดไปเดินไปสนุกไปกับมันสิครับและก้าวไปทีละก้าวเดินไปโดยความมั่นใจและความเชื่อว่าเราไม่ใช่เรือที่ไม่มีกัปตันเราไม่ใช่เรือที่ถูกคลื่นลมมันซัดไปซัดมาเรื่อยๆมีผู้หนึ่งที่ควบคุมนาวาแห่งชีวิตของเราอยู่คือองค์พระเยซูคริสต์ครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนเรามีเรือสองลำเราจะออกสมุทรเดินทางออกมหาสมุทรเรือลำหนึ่งมีคนขับที่ชำนาญทางผ่านประสบการณ์มาเป็นจำนวนมากแต่เรืออีกลำไม่มีกัปตันเราจะเลือกขึ้นเรือลำไหนครับเรือที่มีกัปตันจริงไหมครับเพราะเราไม่รู้จักเส้นทางอันนี้ชีวิตของเราวันนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นลมพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งสร้างชีวิตมนุษย์พระองค์รู้เบื้องต้นและรู้เบื้องปลายทั้งหมดของชีวิตมนุษย์พระองค์รู้ว่าท่านจะเผชิญอะไรในวันข้างหน้าพระองค์รู้ว่าโขดหินโศกโครกใต้น้ำอยู่ตรงไหนและพระองค์รู้ว่าจะหลบมันยังไงด้วยพี่น้องจะเลือกใช้ชีวิตจากเนี้ยจะขึ้นเรือลำไหนครับจะขึ้นเรือลำที่มีผู้ที่ควบคุมชีวิตคือองค์พระผู้เป็นเจ้าคอยนำพาชีวิตเราทีละก้าวทีละก้าวให้ไปสู่ฝั่งโดยสวัสดิภาพหรือจะเลือกขึ้นเรือที่ไม่มีกัปตันปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆตามยถากรรมอะไรมันจะเกิดก็แล้วแต่มันก็แล้วกันโดยธรรมชาติถ้าเราคิดวันนี้มีทางเลือกผมเชื่อว่าเราจะเลือกเรือที่มีกัปตันคนนี้และนี่คือสิ่งที่มารีเลือกในวันนั้นมารีเลือกที่จะรับน้ำพระทัยของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแม้เส้นทางของมารีเจอพายุเจอมรสุมแต่มารีผ่านมันเพราะมารีรู้ว่านาวาลำนี้มีกัปตันที่ควบคุมดูแลอยู่มารีรู้ว่าเธอคือผู้ที่ได้รับพรถ้าอายุมารีนะครับก็อาจจะเทียบเหมือนกับแค่ประมาณ10กว่าเท่านั้นอาจจะยังไม่ถึง20ปีเธออาจจะเป็นแค่เด็กสาวคนหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องเจอวิกฤตที่รุนแรงมากในชีวิตแต่การที่เธอได้พบพรในชีวิตของเธอคือการทรงเรียกของพระเจ้าความจริงนี้ได้เปลี่ยนมารีสาวที่อายุน้อยผู้นี้ให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นและฝ่าฟันวิกฤตอันเลวร้ายไปได้พระเจ้าได้เปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาอย่างมารีให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งอย่างเกินธรรมดาพรของพระเจ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่พรสำเร็จรูปที่มาด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่พรประเสริฐของพระเจ้าคือการเปลี่ยนแปลงคนธรรมดาธรรมดาอย่างพี่น้องและผมให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นและสามารถฝ่าฟันความท้าทายที่สุดของชีวิตไปได้เอเมนไหมครับวันนั้นมารีได้รับพรเพราะเธอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเธอเธอรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเธอเธอจึงได้รับพรพรจากพระเจ้าเหล่านี้มาอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเปรียบเหมือนกับมีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาอยู่ต่อหน้าท่านแล้วบอกว่าคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยคุณคือคนที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและพระเจ้าได้เรียกคุณและพระเจ้าอยากจะเข้ามาร่วมสามัคคีธรรมกับท่านอยากจะเข้ามาใช้เวลากับท่านเพื่อท่านจะได้พบกับพระองค์และพระพรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าเราจะผ่านมันไปได้เพราะเรามีผู้ที่ควบคุมนาวาชีวิตของเราเอเมนนะครับพรแห่งคริสต์มาสนี้ก็จะผ่านไปถ้าหากเราให้ทูตสวรรค์ที่มาสำแดงกับชีวิตของเราเสียงพระเจ้าที่มาพูดกับเราวันนี้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้รับพระเยซูเข้ามามารีได้รับพระเยซูคริสต์และชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมีเพื่อนคริสเตียนจำนวนมากในห้องประชุมนี้ที่เขาได้รับพระเยซูคริสต์แล้วเพราะชีวิตเขาไม่เคยเสียดายเลยกับการที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์เสียดายอย่างเดียวสำหรับบางคนคือเสียดายน่าจะรู้จักพระเจ้าเร็วกว่านี้น่าจะรู้จักพระเจ้าเร็วกว่านี้เพราะพระเจ้าดีจริงๆทำให้ชีวิตเรามีความสุขคริสต์มาสแรกที่ผมมาผมก็มาแบบเกาหัวแกลกๆเหมือนกันมันเป็นยังไงสิที่เขาเล่าเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เราจินตนาการไม่ออกเหมือนพอบอกพี่น้องบอกว่ามีเหล็กสักห้าหกเส้นนะเป็นเส้นๆนะแล้วก็มาวางอยู่บนไม้นะพี่น้องก็อาจจะเห็นภาพที่แตกต่างกับผมแต่ถ้าผมบอกมันคือกีตาร์ผมเอากีตาร์มาโชว์พี่น้องเราก็อ๋อมันเป็นอันนี้นั่นเองเหมือนกันผมบอกพระเจ้าดีมันก็จะเป็นการจินตนาการเราดียังไงนะมันเป็นยังไงนะและเต็มไปด้วยคำถามแต่ถ้าเราลองมาเห็นกีตาร์นั่นเองสัมผัสพระเจ้าเองมาพบพระเจ้าเองเราจะรู้และเข้าใจว่าทำไมทุกคนที่นี่ถึงมีชีวิตที่มีความสุขและพระพรนี้ขอให้เป็นของท่านเนื่องในคริสต์มาสนี้เอเมนนะครับพี่น้องที่รักครับ
ขอพรในความสุขของพระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับชีวิตของท่านในคริสต์มาสนี้และตลอดไปขอให้พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักท่านมานานแล้วและวันนี้ท่านกำลังจะได้รู้จักพระองค์แล้วได้เข้ามาเยี่ยมเยียนจิตใจของท่านสิครับด้วยการเปิดใจออกและพระเจ้าจะเปลี่ยนหญิงธรรมดาอย่างมารีให้กลายเป็นหญิงที่เข้มแข็งได้อย่างไรพระองค์จะเปลี่ยนเราคนนี้ให้เป็นคนที่เข้มแข็งและมีชีวิตใหม่ที่มีสันติสุขและมีความเชื่อใจดีได้ด้วยเช่นเดียวกันขอให้คริสต์มาสนี้พรเป็นของท่านทุกคนนะครับให้เราสงบใจอธิษฐานสิครับ